สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแบล็กชิพของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมครับผมสำหรับค่ำคืนนี้แล้วก็อยู่กันในเกมการ์ดหน้าอาวีเช่นเคยครับผมและตอนนี้แล้วอยู่กันกับสกินของแวนเป็นสกินฟรีที่ทางเกมเขาแจกเนาะก็จะเป็นสกินชื่อว่าสกินพารากอนครับผมสกินนี้ก็เงื่อนไขง่ายๆครับก็แค่ชนะในโหมดแรงกิ้ง10ครั้งได้สกินนี้มาครับผมเป็นสกินที่อัปเดตของซีซั่นที่7เนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวสกินนี้ให้ดูครับผมโอเคครับเราก็ไปดูกันเลยครับผมดูในเกมเลยโอเคครับผมก็เข้าสู่เกมที่เรียบร้อยครับผมจะเล่นแวนเป็นไอเทมเซตนี้เนาะตอนนี้ตีเร็วนิดนึงโอเครองเท้าออกก่อนเลยนะก็สกินนี้ผมก็จะไม่เปลี่ยนอะไรมากครับผมเปลี่ยนแค่ชุดเสื้อผ้าเนาะเนี่ยจะประมาณเนี้ยเสื้อผ้าก็จะเป็นสีทองทองเงินทองทองขาวๆโอเคแล้วขอไปอันนี้เจอรูปด้วยการรีวิวครั้งนี้ผมก็จะรีวิวเป็นเรียกว่าอะไรเล่นกันโหมด 3-3 เนาะมาเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ในการออกไอ้นี้ด้วยความเร็วในการออกไอเทมจะดูว่าเซตนี้มันจะเป็นยังไงครับผมดูโดยรวมแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากครับกับสำหรับสกินนี้เนาะก็สกิลเวลาปาคงจากไปหรือว่ายิงปืนออกไปมันก็จะเหมือนเดิมครับสีเหมือนเดิมมีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแค่ชุดใจเย็นเพื่อนใจเย็นอูยอนกับเฮต้าเป็นโคตรแรงอูลูกก็แรงก็ทำเป็นเล่นตายเลยตายไม่ตายไม่ตายวะอูจะตายแทนลบก่อนออกก่อนกูย้อนแม่งก็มาย้อนเริ่มมาย้อนเริ่มมาอันติกูมาแล้วย้อนใจเย็นรอก่อนอันติไม่โดนเพราะพีซีมันโยกขึ้นถอยก่อนพีพีซีโอ้พีซีแม่งใส่ลุยว่ะไม่คุยเสียเวลานี่ว่ะโอเคตอนนึงเอาเลสก่อนพีซีกลับบ้านไปดีมั้ยบินกลับบ้านไปไม่บินไม่กลับด้วยพีซีแม่งไม่ธรรมดาถอย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 มันยกเก่งโอเคพีซีกูพีซีกูหนีมาก่อนโอ้โหถอยเพื่อนถอยโอ้จะตายเหมือนกันนั่นแหละจะตายเหมือนกันนั่นแหละจะตายเหมือนกันนั่นแหละโอเคเรียบร้อยครับผมได้ไอเทมดาเมจชิ้นแรกคูย้อนเกือบไปแล้วกลับไปกันป้องมือตายเนี่ยเสียดายลูกจะตายแล้วอะเสียดายแวนจะเป็นตัวที่ต้องเน้นไอเทมเร็วนิดนึงเนาะเพราะว่าดาเมจมันมีเป็นตัวที่มีดาเมจแล้วอะเราก็เพิ่มดาเมจให้มันไปหน่อยก็ได้แล้วก็เน้นเร็วนิดนึงแล้วก็เอามาเป็นไอเทมของแทงชิ้นหนึ่งครับผมฟอสเคทเนาะเพราะว่าตัวมันบางมากเป็นแครี่ดีบางมากแล้วสกิลนี้ก็ไม่มีครับผมแต่มันดีตรงที่เวลามันปาสกิลไปปุ๊บมันจะมีสกิลวิ่งเร็วให้หน่อยเนาะอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่อุตส่าห์หนีจากบนลงมาล่างมาเจอรูอีกฮะอุ้ยย้อนแรงที่ไหนซูเปอร์คีปก็แรงครับบองตรงแม่งตีทีเลือดลดแบบพวกๆเลยตัวคีมันไอ้คุณเรียกว่าฮีโร่ตัวฮีโร่เปี้ยงเปี้ยงไปดิเรียบร้อยครับผมอ้าวกูเก็บไปได้เหวะไปสกอร์แล้วกันแล้วครับ2-2แต่ป้อมฟังเขายังไม่ลดเลยเต็มที่ให้เลือดเต็มชาจังวะไปแล้วผมไปคิดคลิปย้อนมึงจะไปไหนนะมึงซึ่งหน้ากูเลยมากูแม่งเปิดวงเลย PC แม่งก็ไม่ธรรมดาเอามาแล้วไอเทมซอยแล้วผม
ต่อไปจะเป็นไอเทมก่อนนะก็ไม่ใช่เป็นก่อนอย่างเดียวผมเดี๋ยวจะเป็นเรียกว่าอะไรเฮ้ยเวลาเราโจมตีศัตรูมันก็จะทำให้ศัตรูเหนื่อยด้วยนะถ้าเหนื่อยไม่พอก็ออกมาเป็นไอ้นี้ก็ได้ไอเทมเวชินี้ครับผมคาถาสโลเราเรียกกันคาถาสโลไปยัง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 นิดเดียวนิดเดียวเองเรียบร้อยเลยครับผมโอ้ย้อนได้ MVP ไปครับนี่จะเป็นฮีโร่ใหม่เนาะที่กำลังจะเข้าไม่ได้เข้าคืนนี้หรือเปล่าไม่เที่ยงคืนของวันนี้ก็จะเป็นพรุ่งนี้สกินมันสวยมากสกินเหมือนช่างซ่อมรถเลยมีถือประแจด้วยอ๋อผมได้ MVP อ่ะฝั่งแพ้วันนี้ก็ไม่ต้องเครียดมากมาแค่รีวิวสกินครับผมเล่นกี่เกมแล้วเนี่ย25เกมแล้วท้ายอีก5เกมก็เป็นยังไงบ้างครับผมกับสกินใหม่ของแวนครับก็ถือว่างามโอเคก็แต่ว่าผมว่าสกินจะสวยกว่านะดูโดยรวมแล้วอะเพราะว่าสกงสกิลต่างๆมันก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรให้หมดเลยนะแล้วผมชอบข้อมือมากเลยเนี่ยอ๋อแต่อันนี้ก็โอเคใช้ได้ครับผมโอเคผมก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวสกินใหม่ของแวนครับผมยังไม่เอายังไม่เล่นก็ใครชอบคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์ครับกด Subscribe กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ